สบายดีเนาะเมื่อนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการ connect database เนาะ connect database เก็บมาเป็นไฟล์ JSON เนาะก่อนอื่นเวิร์ดเลยให้เราไปสร้างฐานข้อมูลกันเนาะสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาแล้วสร้างตารางเนาะชื่อว่าเป็น cost เนาะเราจะป้อนข้อมูลเข้าไปตามนี้นะหลังจากที่ป้อนข้อมูลแล้วเนาะเราจะมาเก็บข้อมูลมาเป็นไฟล์ JSON เนาะเป็น JSON ไฟล์ลักษณะนี้เนาะก็มีซอสโค้ดในการเขียนเนาะก็มีซอสกันอยู่ประมาณนี้เนาะวิธีการเขียนโค้ดอันก็คือเราจะเขียนเป็นภาษา PHP เก็ตข้อมูลเหล่านี้ออกมาเป็น JSON เนาะเก็ต JSON หลังจากเราเขียนแล้วเนาะก็จะได้หน้าแอปของเราขึ้นมาหน้าแอปลักษณะนี้เนาะก็คือเราจะ connect ดัตเตอร์เบสตัวนี้เนาะเข้ามาโซ่ในหน้าแอปของเราอย่างข้อมูลที่ดึงมาก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นดึง SQL ข้อมูลขึ้นมาเนาะดึงมาจาก MySQL ของเรามาโซ่ในหน้าแอปเนาะจะดึงขึ้นลักษณะนี้เนาะสำหรับในบทวิดีโอตัวนี้เนี่ยข้อมูลก็จะมีประมาณนี้เนาะแต่อย่างอันนี้เป็นข้อมูลที่ดึงไปใช้งานเนาะส่วนของไททอลกับส่วนของดีเทลเนาะประเภทข้อมูลมาบอกประเภทข้อมูลเนาะประเภทข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะมี ID มีไททอลมีดีเทลเดทวิวคอลเลอร์พิกต่างๆเนาะก็คือเขากำหนดประมาณนี้ประเภทข้อมูลส่วน ID นะกำหนดเป็นออโต้อินครีเมนต์เนาะเราก็จะมาดึงข้อมูลออกมาแบบเป็นลักษณะนี้เลย ส่วนรายละเอียดทั้งหมดเราจะไปเฮดแอปนำกันเลยนะรายละเอียดทั้งหมดก่อนอื่นเบิดเนาะให้เรามาสร้างตารางก่อนเนาะสร้างตารางแบบนี้เลยเนาะใส่ชื่อตารางว่าเป็น cost เนาะใส่ข้อมูลเป็นข้อมูลก็จะมีอยู่7อันเนาะจะมี1จะเป็น ID 2เป็น title 3เป็น detail 4จะเป็นเดท5วิว6คอลเลอร์7พิกเนาะประมาณนี้เนาะเอาสั่งขึ้นมาแบบนี้ให้กำหนด ID เนาะเป็น auto increment แล้วก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปเนาะ insert ข้อมูลเข้าไปตามที่เราต้องการเนาะ insert ข้อมูลเข้าไปก่อนเนาะหลังจากนั้นเราเก็บไฟล์ตัว database เนาะเอามาเป็น JSON เนาะให้โค้ดแบบนี้เนาะโค้ดขึ้นมาเราเก็บไฟล์ตัวนี้เป็นภาษา PHP เนาะเขียนตามนี้เลยเนาะโค้ดนะตัวเทิงนี้ก็ใช้เป็น local host อันนี้เป็น user name เนาะ user name เป็นชื่อ user ใส่ฐานข้อมูลเนาะอันนี้เป็นรหัสเนาะอันนี้ใส่ฐานข้อมูลต่อมาตัวนี้นี่เป็นชื่อตารางเนาะส่วนที่เหลือก็เขียนตามสคริปต์นี้เลยเนาะเราเก็บไฟล์ตัวนี้ออกมาเป็น JSON เนาะเก็บไฟล์ตัวนี้เป็น JSON ตัวอย่างเรียกว่าเอาไฟล์ตัวนี้ก็ได้เนาะเอาไฟล์ตัวที่เขาเขียนตัวนี้เลยก็ได้เนาะดึงตัวนี้เนี่ย copy โอเค copy เป็น JSON เฮาเก็ตข้อมูลออกมาเป็นลักษณะนี้เนาะก็คือเป็นรูปแบบของ JSON ก่อนเนาะหลังจากนั้นเราจะดึงเอาข้อมูลส่วนตัวนี้เนี่ยเนาะเอาไปใส่ในแอปของเฮาเนาะก็คือเฮาเก็ตไฟล์ตัวนี้ออกมาเป็น JSON ก่อนเนาะเขียนให้ออกมาเป็นลักษณะนี้เลยหรือบอกก็ใส่โค้ดตัวนี้เลยก็ได้เนาะใส่ไฟล์ตัวนี้เลยเดี๋ยวก็copyตามลิงก์เนี่ยเนาะอันนี้คือลิงก์ที่เคยเห็นไว้แล้วเนาะสคริปต์เขียนตามนี้เลยเนาะถ้าเขาไปเขียนใส่ในเว็บเขาเนาะก็เอาตามลิงก์ของเว็บเขาเลยเนาะเขาเก็ตไฟล์ออกมาเป็น JSON ให้เป็นลักษณะตัวนี้เลยเนาะให้เป็นลักษณะนี้ก็คือเขาป้อนข้อมูลใส่ในนี้ตามที่เขาต้องการหลังจากนั้นเนาะเขาจะมาเขียนแอปเชื่อมต่อกับดัตเตอร์เบสของเราเนาะโดยดึงเอาข้อมูลเพจ JSON นี่ไปใช้งานก่อนอื่นแบบเนาะให้เราสร้างโปรเจกต์ใหม่เนาะสร้างโปรเจกต์ใหม่ Ionic Start เนาะใส่ชื่อโปรเจกต์เป็น Part 6 Part 6 Kito JSON เนาะ Part 6 JSON แล้วกด Enterในตัวนี้เนาะเขาเรียกเป็นแบบของเรียกเป็นไซส์เมนูก็แล้วกันเนาะใส่เป็นแบบไซส์เมนูเรียกเป็นแบบไซส์เมนูถ้ากด enter ไปเลย
กำลัง install นี่นะโหลดแพ็กเกจอย่างต่างๆโอเคหลังจากสำเร็จแล้วกด Y เนาะในนี้แล้วเนาะสร้างโปรเจกต์ใหม่แล้วให้เราลองทดสอบรันลองบนเนาะ Ionic Serve Ionic Serve Kit L Enter ตอนนี้รันมาได้นะเพราะว่าสังเกตว่ามันบอกว่า Sorry เนาะdirectory project เนาะให้เอา cd เข้าไปใน path folder project เนาะ cd path 6คีย์ต่อ json เนาะแล้วก็ run ใหม โอเคขึ้นมาแล้วนะจะได้ list ใน home นะใน list ในเมนู list แล้วนะโอเคเราจะมาเบิ่งเพิ่มหน้าขึ้นมาใหม่เนาะใช้เป็นหน้าคอร์สออนไลน์เนาะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเปิดเปิดโปรเจกต์ของเรามาก่อนเนาะไฟล์ open เปิดโปรเจกต์ของกันมาโปรเจกต์ของซื้อไฟล์พาร์ท6 json เนาะ open ขึ้นมาโอเคขึ้นมาละโปรเจกต์ของใน folder src page เนาะก็จะมี2หน้ามีหน้า home และหน้า list เนาะเนี่ยเข้าไปที่ folder app app component นะ app component ในที่นี้เขาจะเพิ่มหน้าเพจเนาะขึ้นมาหนึ่งหน้าเนาะขึ้นมาต่อจากอันบน home กับ list นี่ใส่เป็น course online เพิ่มขึ้นมาเนาะเพิ่มเข้าไปอันนี้ส่วนของเมนู title ต้องจำใส่ชื่อเป็นเมนูคอร์สออนไลน์ก็แล้วกันนะคอร์สออนไลน์คอร์สออนไลน์คอมโพเนนต์เขียนเขาคอมโพเนนต์สองจำคอร์สออนไลน์เพจนะจำคอร์สออนไลน์เพจบอกขึ้นนะการบอกขึ้นในลักษณะนี้ก็คือมันบริษัทมีหน้าเพจตัวคอร์สออนไลน์นะเดี๋ยวครับเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาเดี๋ยวสร้างหน้าเพจขึ้นมาก่อนนะสร้างหน้าเพจคำสั่งสร้างหน้าเพจ Ionic G เพจเนาะแล้วก็ใช้ชื่อเพจเลยเพจทำให้เป็นคอร์สออนไลน์เนาะคอร์สออนไลน์ Enterโอเคสร้างแล้วนะสร้างแล้วจะมีคอร์สออนไลน์ขึ้นมาอยู่เพจเนาะต่อมาไปที่แอปโมดูลแอปโมดูลเนาะหลังจากเราสร้างเพจแล้วนะทุกครั้งเราจะลืมนะเราจะต้องได้ import หน้าเพจกับไปที่ส่วนของแอปโมดูลเนาะเพื่อประกาศให้แอปรู้จักว่ามันมีหน้าเพจตัวนี้ขึ้นมาอยู่คอร์สออนไลน์เพจคอร์สออนไลน์เพจหลังจากเขียนเติมแล้วนะก็ import เข้าไปนะ import นะ import เพจตัวนี้เข้าไปวงปีกาใส่ชื่อคอร์สออนไลน์เพจนะ
cost online online take from จาก folder ได้จาก directory ได้เนาะ from take cost onlineสลัดคอสออนไลน์แค่หนึ่งโอเคในที่นี้บึงสังเกตบึงอยู่รวมเนาะอยู่บน NG Model คอสออนไลน์จะบอกเลยล่ะเอา copy นะ copy มาใส่อยู่ในส่วนของตัวนี้นี่เนาะในส่วนของ entry component เนาะเวลาเติมตัวข้างมาจะลืมก็คือต้องเติมสองส่วนส่วนของ NG Model กับ entry component เนาะโอเคจะกลับไปที่คอมโพเนนต์นะแอปคอมโพเนนต์สังเกตเบิ่งบัดนี้เฮาเพิ่มตัวนั่นเนาะเพิ่มเมนูขึ้นมาใหม่บัดนี้ไทโช2จำแล้วก็คอสออนไลน์เนาะคอสออนไลน์จุดนะคอมโพเนนต์ใช้คอมโพเนนต์สองจำคอสออนไลน์คอสออนไลน์เพกคอสออนไลน์เพกกระจุดต่อมาให้เรามา import นะให้ import อยู่ import เพจกันเข้าไปนะอยู่ในส่วนของ app component import course online course online เพจคือเก่าเนาะคือเก่ากับส่วนของ app module นะครับเป็น from จากใส่เนาะ fromคอร์สออนไลน์คอร์สออนไลน์โอเคได้แล้วนะบอกเลยล่ะเดี๋ยวจำจุดทำไมเราลองรันบ้างนะเดี๋ยวรอทางกันแป๊บนึงลองรันบ้างว่าแอปจะเห็นใช้งานได้ป่ะเนาะมันจะมีหน้าเมนูขึ้นมาบ่เมนูที่เพิ่มเข้ามาเมื่อกี้นี่โอเคขึ้นมาละโอเคคอสออนไลน์ขึ้นแล้วนะกดปุ๊บคอสออนไลน์มาละแต่วันนั้นมีเมนูแบ็กอัพนะเดี๋ยวจะสร้างเมนูแบ็กอัพนะโอเคมาบอกในส่วนโค้ดเลยนะจะสร้างเมนูแบ็กอัพเลยสร้างเมนูแบ็กอัพเนาะเราจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาไหมเนาะอาจจะประกอบส่วนเฮดเดอร์ของตัวใดก็ได้เนาะอาจจะเป็นส่วนของโฮมบอร์หรือจะเป็นส่วนของลิสต์ก็ได้เนาะแล้วก็เฉพาะส่วนเฮดเดอร์เลือกพื้นเฮดเดอร์เลยเนาะแล้วก็คอปปี้แล้วกลับไปที่ costonline.html เนาะก็เลือกพื้นเฮดเดอร์เลยแล้วก็เพจนะตัวนี้เอาคอปปี้เมื่อกี้นี้แล้วก็แปลงวันโฮมให้เป็น costonline ได้ละวันนี้ให้เขาลองรันนะว่ามันจะมีหน้าแบ็กอัพเป็นหน้าเมนูก่อนเนาะ enter โอเคมาแล้วนะหน้าปิดหน้ากันก่อนเข้าไปที่เมนูคอสออนไลน์มีเมนูมาแล้วนะเราสามารถกลับไปหน้าหลักได้ละมีเมนูแล้วโอเคคอสออนไลน์ต่อมาจะมาเบิ่งเพิ่มส่วนเนื้อหาของตัวคอสออนไลน์นะจะมาเพิ่มไฟล์ JSON ที่เก็บไว้นะเอาขึ้นมาในส่วนนี้นี่
ก่อนหนึ่งบัดนำให้เขาสร้างโฟลเดอร์นึงขึ้นมานะคลิกควอนิวโฟลเดอร์ใส่ชื่อโฟลเดอร์ว่าเป็นโมเดลก็แล้วกันนะโมเดล S โมเดล S ใส่ M หน่อยสินะโมเดลโอเคสร้างโมเดลแล้วต้องมาสร้างไฟล์นึงขึ้นมานะใส่ชื่อไฟล์ว่าเป็นคอสบ่าใส่ชื่อคอสก็แล้วกันใส่ชื่อคอส .ts นะ .ts ในส่วนของสวิตตัวนี้นะเขาวางไว้ที่ตำแหน่งเนาะอาจจะ copy มาวางไว้ใน folder src นะตัวฟอร์เดอร์โมเดลของกินวางผิดตำแหน่งกินเอาใส่ในฟอร์เดอร์แอปบันทึกเนาะให้เอาคัดเอามาไว้ในฟอร์เดอร์ src โมเดล cost.ts ต่อมาจะมาสร้างตัวคอนเนคชั่นเนาะระหว่างฐานข้อมูลกับตัวแอปเขาเนาะให้เขาใส่ซื้อคือกันเลยตัวเปลี่ยนสลับตัวแต่ละฐานเนาะของฐานข้อมูลให้เขาใส่คือกันเลยเนาะเอา export class เข้ามา export class นะซื้อฐานข้อมูลเนาะเราจะใส่ซื้อตัว cost กันแล้วกันนะ class constructor หาสังเกตเบื้องต้นนี้เราต้องเขียนให้มันคือกันมาทุกตัวเนาะฐานของแต่ละอันเนาะก็จะเป็นคอลัมน์นะเดี๋ยวคอนสตรักเจอร์ตัวนี้ใส่เป็นคอนสตรักเจอร์แล้วก็ใส่คอลัมน์นะตามลำดับในตาตารางในฐานข้อมูลคอนสตรักเจอร์มือตายเกมยังไงมี ID เนาะเอาใส่เป็น public ID จุดเขียนไปทุกตัวเลยนะตัวที่อยู่ในฐานข้อมูล public ID แล้วก็ publictitle public c the score title title เขาก็ใส่ตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะใส่ตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามชื่อของอันที่เขาเขียนไว้ในฐานข้อมูลนะให้ใส่ชื่อฐานมันคือกันกับตัวนี้เลยนะตัว airport class record ตัวนี้อาจจะ copy แล้วก็แปลงแต่ส่วนของซื้อทางหลังมันก็ได้นะโอเคเนี่ยสร้างแล้วนะใส่วงปิดกาปิดนอกวงเล็บนะโอเคสังเกตวันนี้ซื้อต้องคือกันนะID title pick ต่างๆซื้อมันต้องคือกันโอเคตามนี้นะต่อมาจะมาสร้าง provider เนาะเป็นตัว connect ตัว JSON เนาะสร้าง provider ขึ้นมาตัวนี้จะเป็นตัว get file URL เนาะที่เป็น HTTP ที่เกี่ยมดึงข้อมูลจาก database มาเป็นไฟล์ JSON เนาะหลังจากที่ดึงข้อมูลจาก JSON มาใส่ในแอปของเราเนาะเดี๋ยว Ionic provider cost service เนาะใส่ชื่อตัวเปลี่ยนเนาะตัว HTTP เนาะ HTTP ใส่ชื่อตัวเปลี่ยนเป็น provider ใส่เป็น cost service
SRC provider นี่ขึ้นมาแล้วนะ for the SRC แล้วก็ cost service อยู่ข้างในกลายเป็น cost service.ts นะเราสามารถสร้างอะไรได้ได้โอเคเขามาในไฟล์ตัวนี้นะเขาไฟล์ใน cost service.ts นะเอาไป import โอ้ http เขานะ import http get cost นะใส่ชื่อclass ก็ต้องใส่ชื่อเป็น get cost นะถ้าจะได้เอิ้นใส่งาน get cost ใส่ซื้อ get cost เนาะอย่าให้มัน return กลับนะ return เอาค่าตัวนั้นมา return นะคือเอิ้นค่ามาใส่งาน return this dot http dot get นะตัวนี้จะใส่เป็น url get อย่างเราเนี่ยเอาใส่เป็น tag ของ url เนาะURL ตัวนี้เป็น URL ที่เป็นเฮดเป็นไฟล์ JSON ขึ้นมาเนาะเราเก็ตค่าขึ้นมาเป็น JSON ก่อนเราก็กรอบ URL ที่เป็นค่าของ JSON นั้นเนาะที่มาดึงจากฐานข้อมูลก็คือเราต้องเบิ่งว่าไฟล์ JSON ของมันได้บ่เนาะถ้ามันได้กรอบ URL ไปใส่เลยเนาะกรอบ URL ไปใส่ในตัวนี้ประกาศเมื่อกี้เนี่ยเอา URL มาวางไว้นี่เลยเนาะหรือถ้าเราบริเวณเป็นไฟล์ JSON ขึ้นมาใหม่เนาะก็สามารถเอาลิงก์ตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะแมปตัวนี้แมปไฟล์ขึ้นมาเนาะแมป data res.respon cost.rest.json json okay ต่อมา .cast tch cast วงเล็บ this dot ใส่เป็น error message cast ตัวนี้จะเป็นตัว error นะเวลา return ลูกค้า error มันยังมาแสดงผลนะนะพาไปก่อนเดี๋ยวประกาศตัวสั่งตัว error กันนะตัวที่เอิ้นค่ามาใส่งานเดี๋ยวออกจาก class ตัวนี้เขียนใหม่เลยนะ private handle error อาจจะซื้อตัวนี้ใส่ในไฟล์ cast โทรนะ handle error แล้วก็เขาเป็นอะไรสันนะเออเลย
2 จังประเภทไฟล์เป็นเอนี่นะเป็นเอนี่อย่าลบวงเล็บออกโอเคreturn observe show dot วงเล็บนะ error dot json dot error json error message อันนี้อาจจะใช้เป็นข้อความนะสมมติว่ามัน connect server บ่ได้นะ connect ฐานข้อมูลบ่ได้เราใช้มันขึ้นข้อความตัวได้ขึ้นมาเนาะเป็นข้อความบอกว่ามันบ่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้นะอาจจะใช้เป็นข้อความอันนี้ใช้เป็นภาษาลาวก็ได้นะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้ใช้เป็น cannot นะ cannot connectserver ด้วย cannot connect server ยังมีเออร์อยู่เออร์อยู่นะเออร์อยู่ไฟล์ cast กับ respond เรา import ค่าเข้ามาเพื่อทำเออร์นะเดี๋ยวเอามา import นะimport ค่าตัวนี้เข้าไปค่าที่เป็น map นะที่เป็นเรือบน map นะต่อมาก็มี import ค่า cast ค่า cast นะเพราะว่ามันเรือตัว map กับตัว cast ก็ import ตัวนี้เข้าไป add operator catimport ตอนนี้เพิ่งว่ามันตัวใดเนาะ import for the user เนาะใส่ชื่อ for the ไป operator on operator dot show มันเลย respond นะฮะ import response เข้าวัน http กันกันนะจุดแล้วก็ใส่ response โอเคตอนนี้เสาเออร์เลยแล้วนะมันบอกเออร์แล้ว
ต่อมาเนาะบางให้เขาบางไฟล์ HTTP โมดูลโอเคมีการ import แต่ว่าเดี๋ยวเรามาเพิ่มเนื้อหาในส่วนของเพจคอสเนาะเดี๋ยวมาเพิ่มตัวนะฮะตัวคอนเน็กชันต่างๆเนาะให้ดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มาแสดงผลนี้ในเพจคอสเดี๋ยวไปเพจคอสกันแล้วกันเนาะ cost.online.ts นะ cost.online.ts เดี๋ยวประกาศจะเปลี่ยนเป็น costสังเกตนะเวลาจะประกาศนะจะอยู่ใน export class นะใน export class ใส่ชื่อคอร์สนะsub อันนี้ใส่เป็น subscriptionsubscription subscription โอเคขึ้นมาละกดแท็บอะไรนะแล้วก็จุดขนาดบนจุดมันจะบุกเรื่องเนาะเออเมสเซจนะเริ่มเมสเซจอันนี้ใส่ประเภทข้อมูลใส่เป็นสตริงนะสตริงสตริงโอเคย้ำจุดต่อมาเรามาเบิ่งตัวนี่นะในส่วนของคอนสตรักเจอร์นะมันจะมีพอดคาสต์คอร์สออนไลน์เซอร์วิสก่อนนะคอร์สเซอร์วิสพรอวิเดอร์นะคอร์สเซอร์วิสพรอวิเดอร์ต่อมาเนาะให้เขามาสร้างคลาสขึ้นมาอันเนาะ private get cost private get cost เนาะในวงเล็บโอปิกา enter this dot sub this dot subเท่ากับ this dot ตัวนี้นะใช้เป็น cost service นะ cost service provider this dot cost service provider นะบวกขึ้นมาthis dot costservice cost service provider อ๋อสังเกตบนอันนี้นะบน cost service provider อยู่ใน constructor นะเฮาเขียนมันเฮาบ่เขียนบ่ถูกว่า copy มาใส่อย่างอื่นเลย get
cost provider dot get get cost dot sub subscription subscription rest dot this dot rest dot cap this dot cost error error hit to this dot cost error message error message error message this dot error message any เพจของมันเป็น any any 2 2จำ error error จุดนะcost service provider อย่าง error error มันมีตัวเปลี่ยนบ้างเบิ่งกันว่ามัน error อย่างยัง cost service provider cost serviceเขาบอกได้ประกาศเป็น private นะเดี๋ยวประกาศเป็น private ประกาศเป็น private cost service provider private เขาบอกได้ประกาศให้มันนะ private โอเคบอกเลยแล้วนะ cost service provider อ้าวมา error subscription subscription errorตอนนี้เป็น subscribe นะบน subscription นะ subscribe โอเค subscribe เขียนผิดนะ subscribe แล้วขอความสามารถ enter ลงมาได้นะแต่ว่าต้องเขียนมาแล้วก่อนI on view เดี๋ยวเขาสร้างเป็นคอนสตรัคเตอร์กันมาแต่งนะ I on view view enter view enter ตัวนี้เป็นตัว connect ฐานข้อมูลนะ view enter
this.getCost ตัวที่เราเขียนอยู่ทางนั้นตัวเราใส่ตัวอยู่ทางนั้น getCost นะตัวนี้ประกาศ getCost ให้มาเรียน class ตัวนี้มาใช้งานนะเป็น getCost เดี๋ยวขึ้นสร้างให้มีตัวนึงนะเป็นตัวเขียนกัน error นะ error message นะ I on view I on view I on view list I on view list listthis dot sub this dot sub this dot sub ถ้าครับ sub sub ตัวแทนกันนะเอาใส่ sub แทน this dot sub dot subscription subscribe นะว่า subscription subscribe โอเคได้แล้วนะเดี๋ยวปิดเบิร์ดแท็บออกก่อนนะเพื่อจะได้ว่าไง close ออกแล้วมาเปิดสวัสดิ์แท็บเนี่ยต้องการใช้งานนะวันนี้เพื่อจะได้สังเกตว่าไงหลายแท็บเป็นชะงงนะว่าแท็บใดเป็นแท็บใดโอเคเข้าไปที่ไฟล์ cost นะ cost.ts นะ cost.online.ts กลับมาเบิ่งตัว html นะตัว cost.online.html เอาเบิ่งข้อมูลมันนะครับจะมาเขียนเป็นตัวแสดงผลทางหน้าแอปนะผมจะคอนเนคตัวไฟล์ไทยสคริปต์ดึงข้อมูลจากไฟล์ไทยสคริปต์นำมาแสดงอยู่หน้าของ HTML นะเป็นหน้าแอปของดึงข้อมูลไฟล์ไทยสคริปต์มาเก็บเป็นคอสเราใช้ข้อมูลเป็นประเภทลิสต์นะเดี๋ยว ion ใช้เป็นลิสต์วิวนะ ionList นะคิดเอา list โอเค I on list enter เอาข้อมูลมาแสดงผลแบบของเป็น list นะ I on list มาเนี่ยไม่ใช่ button I on item ใส่ฟังก์ชันของ ng4 นะ ng4 ตัวนี้สำหรับคลิกเราจะดึงข้อมูลมาจากตัวไฟล์ไทยสคริปต์นะก็คือตัวประกาศในไฟล์ไทยสคริปต์ ng4 less of c ตัวนี้ความหมายคือเป็นคอสนะครับประกาศเป็นตัวประกาศใช้งานจากตอนนั้นนะ less c of ตัวฟังก์ชันตัวเปลี่ยนเราอยู่ในไฟล์ไทยสคริปต์นะซื้ออย่างใส่ซื้อตัวนั้นไปเลยอยู่ในฟังก์ชันตัวเปลี่ยนนะใส่เป็นซื้อคอสนะคอสอยู่ในไฟล์ไทยสคริปต์นะโอเคคอสปิดไปเลยนะ enter ลงมาเขามาเขียนส่วนของเนื้อหามันไปเลยนะว่าใช้เป็นส่วนอย่างไรใส่เป็น head 3เนาะตัวนี้นี่ใส่เป็น title เนาะจะดึงส่วนข้อมูลของ title มาโซ่นะทุกครั้งที่เอิ้นคาจากอันไฟล์ไทยสคริปต์มาใช้งานเนาะให้ใส่เป็นวงปิกาซ้อนกันนะตัวนี้ซื้อตัวนี้เป็นซื้ออยู่ในของตัวไฟล์ตัวประกาศก่อนหน้านั้นนะเป็นซื้อที่เฮิร์นมาจากฐานข้อมูลซีไททอลซีดอทซีไททอลซีดอทดีเทลเอามาสองส่วนนะเอาส่วนของไตเติลกับดีเทลนะอยู่ในคอสนะที่ในฐานข้อมูลนะ
หรือเราสามารถดึงเอามาละลายกันได้เนาะแต่ตัวนี้ตัวอย่างเอาแค่2อันนะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบตัวอย่างไอออนบาทไอเทมไรไอเทมอยู่ขวามือบาทไอเทมไรคัลเลอร์ชอบกับใส่สีตัวนี้ใส่เป็นสีแดงเจอเป็นสีแดงอ่ะแดงเจอเป็นสีแดงโอเคเดี๋ยวเฮาลองรันมึงนะมันเนี่ยลองรันแอปหามึงนะมึงจะคิดเราลองรันมึงเจอ Ionic Serve คิด L แล้วก็ Enter นะ Ionic Serveโอเคขึ้นมาละอ้าวเลยซะงั้นมันบอกว่า cannot find module ตัว add cannot find module เดี๋ยวปิดออกกันนะเดี๋ยวไปเบิ่งว่ามันเลยซะนะมาเห็นแบบนะเดี๋ยวปิดออกกันนี่ไฟล์ของโมดูลนะมันเป็นโมดูลตัวนั้นโอเคสับตัวนี้ผ่านไฟล์โมดูลนะผ่านไฟล์ของโมดูลโมดูลตัวนี้ใช้เป็น observe นะ observe โอเคนี่แหละเดี๋ยวลองรันไว้บ้างนะเปลี่ยน observe เมื่อกี้แค่ผ่านไฟล์โมดูลใช้เป็น operator โมเป็นผ่านไฟล์นะผ่านไฟล์จะเป็น observe รันไว้บ้าง enterโอเคขึ้นมาแล้วคอร์สออนไลน์ข้อมูลขึ้นมาแล้วเนาะตอนนี้จะมาส่วนของไททอลกับส่วนของดีเทลเนาะตอนนี้เราดึงข้อมูลมาแล้วแต่เราบันได้คลิกได้เนาะสำหรับข้อมูลการเก็บข้อมูล JSON เนาะจาก MySQL นะดึงมาโซนในหน้าแอปเราก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะก็ลองใช้งานลองเบิ่งเดี๋ยวลองไปประยุกต์ใส่กับเวียกปัจจุบันเนาะเวียกตัวจริงของก็จะมีอยู่ประมาณนี้สังเกตเบิ่งข้อมูลเนาะอยู่ในนี่เป็นข้อมูลตัวเดียวกันนะ ID อย่างต่างๆแต่ว่าของบริษัทเนาะเราใส่แค่ส่วนของไททอลกับดีเทลเราอยากลองใส่เนาะเอาไปข้อมูลหลายๆอย่างเมดลิสต์มาเลยก็ได้เนาะตัวนี้ลองใส่ลองเบิ่งไอ้ข้อมูลก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะโอเคก็ลองใส่ลองเรียนเบิ่งลองประยุกต์ใส่หลายๆเนาะเราเพิ่มข้อมูลเพิ่มยังหลายๆอย่างเข้าไปลองเบิ่ง